เรื่องย่อเสือเพ่นหนึ่งประเภทของหนังตลกเรื่องราวของชีต้ากับครูถ้วยวงเล็บแจ๊สสปุกนิกสองหนุ่มที่มีเส้นทางต่างกันสุดขั้วชีต้าเด็กช่างกลจอมซ่าโชคชะตานำพาให้เขาไปเข้าวงการพนันออนไลน์จนวันหนึ่งต้องถูกทำร้ายสาหัสครูถ้วยครูหนุ่มแสนซื่อผู้พยายามเปิดโปงกลุ่มทุนสีเทาการเป็นฮีโร่ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าแต่อยู่ที่การทำความดีและต้องปกป้องคนดีเตรียมพบกับกลุ่มเด็กช่างสุดห้าวทรงอย่างแบดกับเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนจบไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อเสือเพ่นหนึ่งฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ